ครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเชฟเทเบิลของเราวันนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราต้องมาชิมกันคุณจ้อนะครับแล้วก็เชฟด้วยท่านผู้ชมแล้วเราจะมาชิมว่าอาหารรสชาติเป็นไงบ้างชิมเปิดท่านผู้ชมแล้วกันนะครับเอาเริ่มจานแรกในฐานะที่ผมเป็นเจ้าบ้านทำไปแล้วเนี่ยคือมัสเซลนิวซีแลนด์กรีนมัสเซลไปอบชีสมีประขมด้วยนะครับจานที่2เนี่ยเชฟเป็นอะไรฮะเป็นกรีนแลมช็อปกับผักเจียวนะครับเป็นกริลแลมช็อปนะครับแลมช็อปย่างกับผักเจียวจานสุดท้ายเลยผมมองจานสุดท้ายท่านผู้ชมผมมองจานสุดท้ายคุณจ้ออะไรจานที่3เป็นสปาเกตตี้ผัดซอส XO ค่ะกับแองโชวีน่าทานมากท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนะว่ารสชาติเป็นไงจะได้บอกท่านผู้ชมถูกผมสตาร์ทที่ตัวนี้ก่อนนะครับผมขออนุญาตใช้มือดีดีค่ะที่ขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวก็ดึงของตรงนั้นเชฟผมครับนะครับผมครับแล้วก็ท่านผู้ชมจะตัวนี้นะครับผมจังอบยังจะมีจุยซี่เล็กๆนะครับบางท่านอาจจะอบแห้งๆถ้าเกิดชอบแห้งก็อบได้อีกนิดหน่อยท่านผู้ชมหอมไว้ๆมากเลยพี่ได้กลิ่นไว้ๆอร่อยไหมเชฟอร่อยไหมครับอร่อยมากยังนุ่มนะฮะยังมีความนุ่มอยู่ไม่เค็มมากจะมีรสเปรี้ยวแล้วหอมไว้ๆนิดหน่อยมันครีมแล้วก็ไว้ๆอร่อยมากท่านผู้ชมครับจานที่2เชฟจะชิมอะไรก่อนพาสต้าเออเห็นไหมผมคิดว่าท่านผู้ชมนี่แหละฮะผมรู้สึกว่าเพราะว่าในลักษณะแล้วเราจะต้องทานอาหารจากไลฟ์ไปสู่จานที่หนักที่สุดถูกไหมฮะแลมคือหนักสุดใช่ไหมฮะใช่เพราะนั้นขอเป็นพาสต้าสลักไปอนุญาตตัดให้เชฟจัดให้ lady first lady first รายการเชฟเทเบิลส่วนมาก lady first ท่านผู้ชมนะขอบคุณค่ะคงนะครับขอบคุณค่ะน่าทานมากครับชมวันนี้นะครับสำหรับดินเนอร์อย่างนี้ท่านผู้ชมสามารถนะฮะทำได้อยากจะได้สูตรเด็ดๆนะฮะเขียนอีเมลมาหาเราได้นะครับไม่ได้ว่าทานแล้วจะนะทานแล้วจะไม่แบ่งท่านผู้ชมนะฮะเวลาเราทานเราก็จะคิดถึงท่านผู้ชมด้วยนะนะผมทานไปแล้วคิดถึงไปแล้วกันอร่อยมากเส้นอันเดนเต้กำลังดีไหมคะเผ็ดพอดีสำหรับผมนะไม่เผ็ดไปตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับตอนเส้นเนี่ยเอเดนเต้คือยังมีกลุ่มๆเล็กๆนะฮะอร่อยมากผมอยากชิมแลมมากๆท่านผู้ชมตัวนี้กิลแลมช็อปกับจียองเจ้าเวลาชอบทานแลมเนี่ยเจ้าทานระดับไหนมีเดียมแรร์หรือมีเดียมหรือเวลดันมีเดียมมีเดียมเชฟล่ะมีเดียมแรร์มีเดียมแรร์เหมือนผมผู้ชมผมชอบมีเดียมแรร์นะคือท่านผู้ชมลักษณะการชานเนื้อหรือแกะเนี่ยนะฮะก็แล้วแต่คนชอบบางคนเนี่ยทานแรร์เลยนะส่วนใหญ่คนฝรั่งเศสทานแรร์นะชอบต้องแดงต้องมีเลือดถึงจะอร่อยคนฝรั่งเศสชอบทานของดิบมากกว่าของสุกแซวเล่นแซวเล่นไม่ครับท่านผู้ชมคือบางครั้งเนี่ยเนื้อถ้าเกิดสุกเนี่ยเวลดันแบบโอเวอร์คุกนี่เขาไม่ทานกันมันแข็งแล้วก็ไม่ได้รสชาติมาถ้าอย่างมีเดียมก็ยังโอเคไปที่สำคัญแล้วต้องกินแบบที่เราชอบนะครับอยู่ที่คนชอบเชฟบอกว่าที่สำคัญที่คนชอบเชฟแล้วอย่างที่บอกเรื่องทำอาหารเนี่ยที่ผมได้ยินมานะเชฟนะแล้วหลายๆเชฟหลายคนพูดคุณเจ้าเป็นพยานนะว่าคนทำอาหารเก่งเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าทำให้ใครกินใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเขาจะต้องตอบโจทย์คนที่กินให้ได้ใช่ถึงจะทำอาหารที่เก่งที่สุดใช่ไหมเชฟถูกต้องเป็นอะไรที่ยากเป็นอะไรที่ยากทุกคนสำหรับคุกกิ้งนิดหน่อยใช่ไหมครับเวลาอยู่จึงเผาแล้วนะจะเป็นเชฟจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าแลมเป็นไงก่อนผักตีย่งเนี่ย
เป็นท่านผู้ชมยังกรอบอยู่ยังมีคริสปี้อยู่ไม่สุกจนเกินไปใช่ไหมเชฟชอบสุกพอดีไหมฮะน่าจะดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถามเชฟก่อนเชฟอยู่เมืองไทยอีกทีนะกี่ปีแล้วฮะประมาณ10ปีครับผม10ปีแล้วครับอ๋อเชฟอยู่10ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเคยได้ข่าวอยู่ทั้งต่างจังหวัดด้วยอยู่ภูเก็ตมาก่อนอยู่กรุงเทพนะฮะแล้วตอนนี้ที่แกรนด์มิลเลนเนียมสุขุมวิทเนี่ยที่เชฟเป็นเชฟใหญ่แล้วก็เป็นหัวหน้าเชฟเขาเรียกเชฟใหญ่นะภาษาไทยเชฟใหญ่นะครับเพื่อนแล้วตอนนี้ที่นี่ที่โรงแรมมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆอันนี้เรามี fresh truffle หรือ french truffle ครับผมโอ้โห black truffle จากฝรั่งเศสครับผมนะครับเทศกาลอาหารเทศกาลเผ็ด truffle ครับผมสดๆจากฉันกรุงเมวานนะจากฝรั่งเศสเลยจากกรุงเมวานถูกต้องครับเดี๋ยวได้มาคุยว่าเรื่องกรุงเมวานไงเอาแล้วมีอะไรอีกฮะมีทาปาสมีทาปาสฟรีโฟลครับผมเป็นอาหารสเปนนะเป็นทาปาสเป็นอาหารสเปนท่านผู้ชมฟรีโฟร์ไวน์ใช่ไหมครับผมแต่เรามีเชฟสเปนที่มาเสิร์ฟที่โต๊ะเฉพาะมาหั่นทอฟเฟิลให้คุณไม่ได้หลอกนะมีเชฟสเปนมาไม่มีเชฟสเปนจริงๆครับผมโอเคก็ไปได้ทัฟเฟิลนี่มีทั้งเดือนไหมครับครับผมทั้งเดือนออกัสต์นี้นะฮะเชฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเชฟ21ท่านครับผมซึ่งจะมาร่วมสร้างสรรค์เมนู Bangkok Chef Charity Gala Dinnerซึ่งจะมีขึ้นในคืนวันที่4นะครับสิงหาคมนี้เนี่ยที่สนามบินนะครับเพราะนั้นเนี่ยเชฟในฐานะหนึ่งในนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างถามความรู้สึกก่อนก็มีตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับผมคือแบบเป็นโอกาสพิเศษสำหรับเราที่สำหรับเก็บตังค์สำหรับช่วยเด็กนะเป็นอะไรที่พวกเชฟเราที่เป็นเอ็กซิคิวทีฟเชฟไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสใช่ไหมครับกูไม่หวังให้เราโอกาสไปสัมภาษณ์โดยตัวเองทำอาหารก่อนแล้วก็ไปถึงไปเด็กใช่ไหมเงินแล้วก็อาหารที่เราทำถึงเด็กแล้วเห็นเด็กที่ยิ้มเด็กที่ดีใจเห็นพวกเราที่มาทำอาหารนะแบบเป็นอะไรเป็นความสุขความสุขนะแล้วผมได้ข่าวว่าเดี๋ยวก่อนผมมองไม่เห็นผมไม่เห็นคุณจ้อนะผมได้ข่าวว่าทุกเชฟเนี่ยไปได้ใจไม่มีค่าจ้างไม่มีอะไรเลยแน่นอนครับผมไม่มีค่าตัวไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับไม่มีอันนี้ถามตรงๆนะคุณจอไม่อยู่นี่นะที่ผมที่ผมได้รับทราบมาทุกครั้งทุกๆปีที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นครับก็อย่างนี้จริงๆผมจริงๆแล้วผมดีใจด้วยเลยนะฮะที่เห็นได้งานอย่างนี้ที่ยิ่งใหญ่ผมติดตามมาทุกปีนะครับปีนี้ปีที่3ใช่ไหมครับผมนะครับเอาแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตมาถามกับตัวจริงเสียงจริงเจ้าของงานนี้โดยตรงนะครับผมสนิทและติดปากเรียกคุณจ้อตลอดนะครับเดี๋ยวจะให้คุณจ้อเล่าให้ฟังว่ากรูเม่วันเป็นยังไงมาก่อนแล้วกรูเม่วันทำอะไรบ้างก่อนที่มาถึงกาล่าดินเนอร์นะครับคุณจ้อชนะกรูเม่วันเป็นบริษัทที่นำเข้าอาหารพวกทุกอย่างเลยพวกฟัวกาคาเวียร์ทรัฟเฟิลเนื้อจะเป็นพวกชิลบีฟชิลแลมวากิวบีฟซึ่งจะเป็นบริษัทที่อิมพอร์ตของระดับพรีเมียมระดับพรีเมียมมาใช่ระดับพรีเมียมไลฟ์ล็อบสเตอร์ไลฟ์ออยสเตอร์โอ้โหมีทุกอย่างเลยครับผักผลไม้ชีสทุกอย่างเลยค่ะอ่าฮะแล้วได้ข่าวว่ากูเม่วันเนี่ยจัด Bangkok Chef Charity Gala Dinner เนี่ยเป็นปีที่3แล้วเริ่มต้นมายังไงจ้อเริ่มต้นมั้ยฮะคือเริ่มต้นจากปี2008เดือนมกราคมเนี่ยเราได้ขึ้นไปโครงการหลวงเราเดินทางขึ้นไปกับเชฟอีก7ท่านไปกับเชฟนอร์เบิร์ตเพื่อที่จะไปดูว่าโครงการหลวงปลูกอะไรบ้างเพราะเชฟนาวดเล่าให้ฟังว่าชาวเขาน่าสงสารอยากให้โรงแรมเนี่ยหันมาช่วยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากบ้านเราจากโครงการหลวงจากโครงการหลวงเราก็เลยได้ขึ้นไปแต่ก่อนที่จะขึ้นไปอ่ะเชฟเล่าให้ฟังอยู่ประโยคนึงว่าเด็กข้างบนน่าสงสารมากเราน่าจะไปช่วยเขาเราซื้ออะไรไปให้เขาหน่อยคือเชฟทุกคนกับตัวเราเองเนี่ยก็เรียรายเงินกันคนละนิดคนละหน่อยซื้อเป็นพวกลูกบอลอุปกรณ์การเรียนการสอนซื้อของก็ไปให้เด็กซื้ออาหารกลางวันไปเลี้ยงเด็กใช่ครับแต่ภาพที่เห็นวันนั้นเนี่ยคือภาพที่เห็นเด็กเขาสนุกเวลาที่เขาได้เล่นเห็นลูกบอลใหม่ๆเห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็เอาข้าวหมกไก่ไปให้เด็กโอ้โหแต่เชฟถามจะว่าพัชรินเธอแน่ใจเหรอว่าเด็กอะเธอสั่งอันนี้มาแล้วเด็กจะกินได้จะทานเป็นจะกินได้จะบอกว่า
น่ใจเพราะว่าเด็กข้างบนเนี่ยเป็นเด็กที่มีบ้างที่เป็นมุสลิม uh-huh. เพราะฉะนั้นเราจะไม่สั่งหมูต้องเป็นข้าวหมูไก่ uh-huh. เพราะว่าสาเหตุที่เชฟถามเนี่ยเพราะเขาเห็นเด็กห่อไก่กับบ้านโอ้ยสิเขาทานแต่ข้าวเขาไม่ทานแล้วเขาห่อไปทำไมรู้ป่ะก็ถามเขาเลยนะพี่บอกว่าคนลูกเชฟหนูทำไมไม่ทานไก่ลูกเขาบอกว่าเอาไก่กลับบ้านไปให้น้องโอ้นี่ผมจริงจริงนะคุณผู้ชมพี่จากวันนั้นภาพที่เห็นวันนั้นทุกคนบอกเลยว่าทำยังไงก็ได้ฉันอยากหาเงินได้มากกว่านี้ฉันอยากซื้อเสื้อผ้าฉันอยากซื้อกระเป๋าฉันอยากซื้อของให้เด็กมากกว่านี้ฉันนั่นคือที่มานั่นคือที่มาคุณผู้ชมผมฟังคนลูกแล้วผมจริงๆนะตื่นใจมากนะตื่นใจจริงๆแล้วก็จะมีโอกาสไปเห็นก็พอเราหาเงินได้เราซื้อกระเป๋านักเรียนใหม่ๆซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนเหมือนเด็กในกรุงเทพลายการ์ตูนเจ้าว่าเด็กเห็นแล้วเด็กยิ้มแล้วดีใจที่ได้ของพวกนี้ใช่นั่นคือปีแรกที่ตั้งแต่ปีแรกใช่ได้ข่าวว่าตั้งแต่ปีแรกเลยเนี่ยถึงสมเด็จพระเทพพระราชสุดาท่านก็ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในงานทุกปีทุกปีค่ะและปีนี้ด้วยปีนี้ด้วยค่ะนะครับแล้วปีนี้เนี่ยผมได้เห็นว่ายิ่งจัดยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นปีแรกมีเชฟกี่คน16ปีที่2 19ปีนี้21โอ้ท่านผู้ชมอย่าไปแทงหวยนะท่านผู้ชมอย่าไปแทงหวยนะ16 19และ21นะครับปีนี้ยิ่งใหญ่ยังไงบ้างก็จริงๆแล้วปีนี้ทุกปีคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเมนูอาหารเพิ่มมากขึ้นเมนูอาหารปีนี้กี่คอร์สฮะคือปีนี้9คอร์สดินเนอร์โอ้โหท่านผู้ชม9คอร์สดินเนอร์ผมชี้แจงท่านผู้ชมนิดนึง9คอร์สดินเนอร์ก็เป็น9เซต9อย่างค่ะแล้วก็มีไวน์พาริงทุกจานdifferent wine มั้ย different wine คุณท่านผู้ชมงานนี้เนี่ยมีอาหาร9อย่าง9จาน9ชนิดซึ่งไม่เหมือนกันเลยแล้วก็มีเครื่องดื่มที่เป็นไวน์รวมแชมเปญด้วยเป็นแชมเปญด้วย9ชนิดเหมือนกันค่ะแล้วก็เรามีนอกจากนั้นเรายังมีคานาเป้เสิร์ฟคานาเป้เสิร์ฟ10อย่างโอ้โหช่วงก่อนที่จะนั่งช่วงก่อนที่เขาจะไปกาล่าดินเนอร์ที่เป็น sit down table ถูกมั้ยอีก10กว่าอย่างใช่เพราะเรามีเชฟ5ท่านแต่ละท่านเนี่ยจะคุก2อย่าง2ชนิดคานาเป้ก็เลยจะกลายเป็น10คานาเป้ก็เป็น10คานาเป้ใช่อยากถามจริงว่ายิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทางกรูเม่วันเนี่ยคิดหัวเท่าไหร่โต๊ะเท่าไหร่คือไม่ใช่บอกว่าทางเราเป็นคนคิดเราต้องบอกว่าคือที่ประชุมคอมมิตี้ของเชฟเนี่ยบอกว่าจากปีที่แล้วเนี่ยเราขายอยู่ที่ 7,500 ครับปีนี้เชฟบอกว่าอยากหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็คิดว่าแขกน่าจะแฮปปี้ที่จะจ่ายครับเชฟก็บอกว่าเลข8เลข8เลข8กินไม่หมดคนจีนจะชอบเลข8ใช่ไหมคะเลข8กินไม่หมดผมขอ8888แสดงว่า1ท่าน 8,888 บาท 8,888 บาทเน็ตค่ะแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมที่อยากจะเข้าไปร่วมงานปีนี้ยังทันอยู่มั้ยก็ต้องขอตัวนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจจะร่วมงานจะต้องขออนุญาตเป็นของปีหน้านะคะเพราะว่าปีนี้ขายบัตรเต็มหมดแล้วค่ะเต็มหมดแล้วเหรอเต็มหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมผมก็อดด้วยสิฮะนี่เพิ่งจะทราบเลยเนี่ยเพิ่งอดด้วยเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรมีโอกาสแน่ๆนะฮะท่านผู้ชมถ้าเกิดนั้นต้องรอปีหน้าต้องรอปีหน้าค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณจ้อที่ทราบมาเนี่ยอยากขอคอนเฟิร์มบอกว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยอาหารฟรีขนมปังฟรีไวน์ฟรีน้ำที่เสิร์ฟในงานฟรีชากาแฟฟรีเชฟฟรีโรงแรมฟรีฟรีหมดโอ้โหท่านผู้ชมแสดงว่าเงินที่ได้เนี่ยจัดงานนี้ทั้งหมดรับได้กี่คนฮะทั้งหมด360ค่ะซึ่งในงานกาล่าดินเนอร์นั้นก็ได้รับพระราชทานความพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพท่านเสด็จมาเป็นองค์ประธานด้วยนะครับโอ้น่าชื่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับงานมันดีอย่างนี้ก็หวังว่าปีหน้าคงจะมีอีกผมอยากให้เชฟเปรียบพูดสุดท้ายสักอย่างหนึ่งให้เป็นรูปแบบไอดอลสำหรับเชฟวงการเชฟใหม่ๆเดี๋ยวนี้เมืองไทยเนี่ยหรือทั่วโลกเดี๋ยวนี้มียังเชฟขึ้นมาเยอะมากที่คนสนใจเป็นอาชีพเชฟเนี่ยเชฟเปียอยากให้พูดสักอย่างหนึ่งว่าหลักหรือวิธีที่จะเป็นเชฟที่ดีได้จะต้องมีอะไรสักอย่างเดียวสำหรับผมนะครับทุกอย่างอยู่ที่ใจครับผมเด็กที่อยากเป็นเชฟต้องสู้ต้องอดทนต้องอดทนครับเป็นงานที่ยากแต่เรามีความสุขจริงๆใช่ครับต้องเลือดจริงๆใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเซเลบทั้งสองท่านมากๆนะครับนอกนั้นท่านผู้ชมครัวสวยๆที่เราถ่ายทำวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับซึ่งได้เอื้อเฟื้อสนับสนุนสถานที่สวยๆอย่างนี้นะฮะ
สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีข้อติชมหรือข้อแนะนำในรายการนะครับเขียนอีเมลมาหาเราได้นะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้ท่านอยากจะให้เชฟคนไหนอยากให้เชฟคนไหนมาออกรายการเชฟเทเบิลอยากให้เซเลบคนไหนมาทำอาหารให้ท่านผู้ชมได้ดูมานั่งพูดคุยกันชิมกันติดต่อเข้ามาหาเราได้นะครับสำหรับวันนี้รายการเชฟเทเบิลก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ทุกๆวันเวลาเดียวกันนี้ตอนนี้ผมกับแขกทั้งสองท่านลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ